สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG Navy จะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งบุกสายเสริมพลังทีมอย่างฟินก้าฟินก้าเป็นตัวละครที่มีความเร็ว2กล่อ2ถูกจัดระดับการเล่นที่ง่ายโดยปืนหลักที่มีให้เลือกเล่นถึง3กระบอกอย่างสเปียร์จุด .308 มีจุดเด่นในเรื่องของความสมดุลความแรงในระดับที่กำลังดีควบคุมได้ไม่ยากเหมาะกับผู้เล่นที่ควบคุมปืนไม่ค่อยเก่งกระบอกถัดมาคือ 6P41 ปืน LMG ที่มีจุดเด่นในเรื่องของกระสุนที่มีมากมายมหาศาลเหมาะกับการพรีไฟร์หรือยิงเช็คตามจุดต่างๆแบบลากยาวๆและกระบอกสุดท้ายอย่าง SASG12 ปืนช็อตการที่มีจุดเด่นในเรื่องของการยิงระยะประชิดแม้ว่าตัวบุกหลายๆตัวไม่ค่อยจะเหมาะกับปืนเหล่านี้แต่สำหรับฟินก้าแล้วนี่คือปืนที่สามารถนำมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยฟินก้าถูกจัดอยู่ตำแหน่งตัวบุกแนวหลังหรือตัวสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบุกให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยอุปกรณ์อย่างเดลินเซิร์กเครื่องฉีดนาโนบอทที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้พร้อมเพิ่ม HP ชั่วคราวเหมาะกับการเล่นเป็นทีมที่ชอบปะทะแบบหนักหน่วงบุกทะลุทุกพื้นที่แบบไร้ความปานีและแม้ว่าการเล่นฟินก้าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การเล่นให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องอาศัยลูกเล่นต่างๆมากมายฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าตัวละครอย่างฟินก้านั้นจะมีอะไรให้มาเล่นกันบ้างไปดูกันครับความสามารถหลักของฟินก้านั้นคือการบัฟทีมอย่างไม่ต้องสงสัยฉะนั้นแล้วการควบคุมพื้นที่ในการบุกแล้วส่งสัญญาณนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเมื่อพร้อมแล้วคุณและทีมจะสามารถบุกโจมตีแบบพร้อมกันได้แบบทุกทิศทุกทางที่เตรียมไว้บุกทะลวงสร้างความได้เปรียบในช่วงเวลาหนึ่งก็สามารถพาให้ทีมชนะได้ไม่ยากนอกจากการใช้เรลีนเซิร์ฟเพื่อบุกทะลวงทุกพื้นที่ในการโจมตีแล้วการใช้เรลีนเซิร์ฟเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมล้มอยู่ให้ลุกขึ้นมาก็ถือเป็นการสร้างจังหวะสำคัญในการพลิกเกมจากเสียเปรียบให้กลับมาได้เปรียบนั่นเองนอกจากนั้นฟินก้ายังมีความสามารถเล่นคู่กับตัวละครได้หลากหลายตัวละครไม่ว่าจะเป็นไลออนหญิงและตัวอื่นๆอีกมากมายได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงปืนบางกระบอกที่เหมือนจะยิงได้ยากก็ยังสามารถทำให้ยิงได้ง่ายขึ้นอย่างมหาศาลเหมาะกับการบุกทุกรูปแบบและไม่ใช่แค่การบัฟเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นที่ฟินก้าทำได้เพราะการสังหารฝั่งป้องกันด้วยระเบิดอย่างแฟลกแกเนตก็ถือเป็นไม้ตายสำคัญที่มักจะทำให้รูปเกมนั้นเปลี่ยนมาได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดและเพราะเหตุผลนี้ก็ทำให้ผู้คนมักจะเลือกฟินก้ามาในเกมสำคัญสำคัญนั่นเองข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครฟินก้านั้นจะดูว่าแทบไม่มีข้อเสียอะไรเลยแต่จริงๆแล้วตัวละครอย่างฟินก้านั้นก็ยังแพ้ทางตัวละครอย่างสโมกเพราะขณะใช้อะดรีนาลีนเซิร์กนั้นจะทำให้โดนพิษของสโมกนั้นแรงขึ้นไปอีกทำให้มีโอกาสตายสูงมากและไม่ใช่แค่นั้นเพราะด้วยความรวดเร็วของจังหวะการบุกนั้นหลายๆครั้งก็อาจทำให้ไปติดกับดักของฝั่งตรงข้ามมากมายหลายชนิดแบบไม่ทันระวังตัวฉะนั้นแล้วจะรวดเร็วไม่ว่าแต่อย่าเร็วเกินไปจนพาตัวเองไปตายนั่นเองโดยรวมแล้วฟินก้าเป็นตัวละครที่เหมาะจะหยิบมาในจังหวะสำคัญสำคัญเมื่อต้องการเปลี่ยนจังหวะของเกมให้รวดเร็วขึ้นหรือแข็งแกร่งขึ้นก็สามารถทำได้ทันตาเห็นหรือจะหยิบมาเพื่อเป็นตัวละครหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกมบุกก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเพราะฟินก้านั้นไม่ใช่แค่ตัวสนับสนุนเพื่อนแต่ฟินก้าพร้อมจะเป็นทุกอย่างในการบุกทั้งการสนับสนุนการบุกทะลวงการใช้ระเบิดเพื่อเคลียร์อุปกรณ์และสังหารเหมาะกับการเล่นทุกตำแหน่งในฝั่งบุกมากๆและยิ่งถ้าทีมของคุณเป็นทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่พร้อมเพรียงและยอดเยี่ยมอยู่แล้วยังไงฟินก้าก็ยังเป็นตัวละครที่เฉียบขาดอยู่ดีฉะนั้นแล้วกดอะดรีนาลีนเซิร์ฟของคุณแล้วพาเพื่อนร่วมทีมบุกเข้าไปรับชัยชนะกันเถอะหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Channel Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail.comผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ